ข่าวโดยสำนักข่าว INN19นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีนำออกกำลังกายครั้งแรกในรอบ4เดือนเดินจากทำเนียบปั่นจักรยานบ้านพิษณุโลกยืนยันไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.นำคณะเดินเท้าจากทำเนียบรัฐบาลไปยังบ้านพิษณุโลกเพื่อปั่นจักรยานออกกำลังกายซึ่งถือเป็นการออกกำลังอีกครั้งในรอบ4เดือนโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวระหว่างพักปั่นจักรยานว่าวันนี้เราต้องแก้ปัญหาเรื่องสาธารณสุขของไทยเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาและตอนนี้มีค่าใช้จ่ายจำนวนมากจึงต้องเริ่มจากประชาชนทุกคนสามารถป้องกันตนเองได้โดยการออกกำลังกายสามารถป้องกันโรคไตโรคตับได้ตอนนี้รัฐบาลกำลังดำเนินการตามมาตรการต่างๆให้ดีขึ้นเช่นโครงการเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้าโรงพยาบาลได้ทุกแห่งรวมถึงการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกวันนี้ต้องช่วยกันในเรื่องของสาธารณูปโภคพื้นฐานและในพื้นที่ภาคใต้จะต้องมีการบริหารจัดการใหม่ว่าจะทำอย่างไรให้เกิดการลงทุนในพื้นที่การแก้ปัญหาภาคใต้ต้องแก้ปัญหาด้วยการเมืองและทหารก็จะทำหน้าที่ตามกฎหมายการเมืองก็คือการเมืองส่วนการปรับคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีขณะที่การเผยแพร่ภาพในโซเชียลที่นายกรัฐมนตรีกอดสุนัขที่ชื่อเจ้าหมีใหญ่นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสุนัขตัวโปรดมีหลายตัวพร้อมยังปฏิเสธถึงการถือเคล็ดว่าผู้ที่มาบ้านพิษณุโลกแล้วจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี2สมัยสุภชัยยื่นฟ้องสุพรสัปดาห์หน้าแจ้งความอันเป็นเท็จใส่ร้ายป้ายสีพรรคภูมิใจไทยซื้อเสียงล่วงหน้านายสุภชัยใจสมุทรรองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีนายสุพรอัฏฐาวงศ์ประธานชมรมคนรักแผ่นดินบ้านเกิดกรณีใส่ร้ายป้ายสีพรรคภูมิใจไทยซื้อเสียงล่วงหน้าว่าขณะนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐานคาดว่าจะสามารถยื่นฟ้องได้ภายในสัปดาห์หน้าโดยเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคได้รับทราบเรื่องและให้เร่งดำเนินการฟ้องคดีเนื่องจากทำให้พรรคเสียหายใส่ร้ายป้ายสีและเป็นการแจ้งความอันเป็นเท็จซึ่งแน่นอนว่าจะฟ้องนายสุพรและผู้ที่อ้างว่าได้รับเงินซึ่งต้องติดตามว่าในเมื่อเราไม่ได้จ่ายเงินพยานทั้งหลายที่อ้างว่าได้รับเงินก็ถือว่าเป็นพยานเท็จตามพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองตามมาตรา31ห้ามมิให้ผู้ใดเรียกรับหรือยอมจะรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากพรรคการเมืองหรือจากผู้ใดเพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกดังนั้นคนที่อ้างว่าเป็นพยานให้นายสุพรถือว่าเป็นบุคคลที่มีความผิดสำเร็จแล้วส่วนว่าจะโดนล่อลวงมาหรือไม่ต้องพิจารณากันเป็นรายๆและเรื่องนี้กกต.คงต้องดำเนินการด้วยในการเอาผิดบุคคลเหล่านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมว่าหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งกรมการค้าภายในกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหากพบว่ามีความจำเป็นต้องเข้าไปช่วยเหลือในส่วนใดก็จะให้การช่วยเหลือทันทีเช่นการนำร้านค้าภายใต้โครงการธงฟ้าเข้าไปจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและการดูแลราคาสินค้าไม่ให้มีการเอาเปรียบประชาชนขณะเดียวกันกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะดูแล SME ในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในรูปแบบต่างๆเช่นการยืดหยุ่นการส่งเอกสารรายงานการประกอบกิจการต่างๆซึ่งแต่ละหน่วยงานก็จะทำหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างทั่วถึงนอกจากนี้สิ่งที่กระทรวงได้เตรียมความพร้อมคือการดูแลผลผลิตทางด้านการเกษตรเช่นข้าวที่ผลผลิตอาจลดลงขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว 19:04 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN